เซอร์ไพรส์สุดๆเจนนี่ประกาศข่าวดีเป็นของขวัญวันเกิดที่สามีอยากได้มากที่สุดบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 7:01 น.ในที่สุดวันที่สามีรอคอยเซอร์ไพรส์สุดๆเจนนี่ประกาศข่าวดีเป็นของขวัญวันเกิดที่สามีอยากได้มากที่สุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตประกาศข่าวดีตั้งแต่เช้าเลยวันนี้วันที่5พฤษภาคม67โพสต์ภาพสามียิ้มหน้าบานพร้อมแคปชั่นแจ้งข่าวดีในวันเกิดยิวฉัตรมงคลด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะสามีคนเก่งและนี่คือของขวัญที่ตัวเองอยากได้มากที่สุดยูจีนจะมีน้องแย้วธัญญาอาสยามว่าที่คุณแม่ก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีด้วยว่ายินดีด้วยครับรวมทั้งเหล่าแฟนๆแห่คอมเมนต์รัวๆทั้งยินดีกับเจนนี่และยิวกำลังจะต้อนรับสมาชิกอีกคนและร่วมอวยพรวันเกิดยิวด้วยอาทิยินดีด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ยินดีด้วยนะคะแม่เจนพี่ยิวเก่งมากๆๆค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะน้องยิวขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยจ้า มุกกะกูโจ้คว้าตำแหน่งซูปราแฟกเตอร์มิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์บันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 18:49 น.มุกกะกูโจ้คว้าตำแหน่งซูปราแฟกเตอร์รอบไทยเอ็กซ์ตร้าวากันซ่าไทยซอฟต์พาวเวอร์มิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์สุดปังหลังโชว์ไทยซอฟต์พาวเวอร์จนชนะใจกรรมการก่อนรอบตัดสินวันที่10พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่สุภัทราริเวอร์เฮาพอยวัศวัตวัฒนาสิริสมบัติพร้อมด้วยนายแพทย์ปรัชญ์พึ่งเจษดาและแพทย์หญิงกอบการชุนหสวัสดิกุล3เนชั่นแนลไดเรคเตอร์จัดการประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์รอบไทยเอ็กซ์ตร้าวากันซ่าไทยซอฟต์พาวเวอร์โดยผู้ที่ได้ตำแหน่งซูปราแฟกเตอร์ได้แก่MST08 มุกกะกูธนัชพรพานแก้วในคอนเซปต์ของนางงามเดินสายในชุดไทยจักรพรรดิโดยเธอได้พูดถึงคอนเซปต์ไว้ว่าสำหรับนางงามเดินสายคือเฟสติวัลและยังติด1ใน5ของไทยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นของเราเจริญเติบโตมากขึ้นและที่สำคัญสำหรับการประกวดนางงามเดินสายยังสามารถสร้างรายได้อีกหลากหลายมิติอีกด้วยซูปราแฟกเตอร์ฝ่ายชายได้แก่ MST24 โจ้ชนวิทย์วงศรีวอในคอนเซปต์รอยสักแห่งศรัทธาโดยโจ้เผยถึงสาเหตุที่เลือกนำเสนอคอนเซปต์ดังกล่าวไว้ว่ารอยสักอยู่กับเรามาเป็นเวลาพันปีตั้งแต่สุโขทัยแต่ความศรัทธาไม่เคยจางหายไปไหนเลยและเผลอๆอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมและมีรูปแบบมากขึ้นรวมไปถึงหากเปรียบเทียบแล้วประชากรสายมูยังมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของมูเก็ตติ้งสามารถทำรายได้มากกว่า 40,000 ล้านบาทและนี่คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้และทำเงินได้จริงซึ่งทั้งสองรางวัลนี้ได้นันนันทวรรณวรรณจุฑามิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2012 1สโตนรันเนอร์อัพมิสซูปราเนชั่นแนล2012และเจ้าของแบรนด์ชุดว่ายน้ำวันหน้าแวร์มอบสายสะพายนอกจากนี้ทางแชทคอสเมติกโดยคุณชยารัตน์อัศวพิทยาโชติแชทมาร์เก็ตติ้งคอนซัลแทนต์ออนไลน์และโอลิเวอร์มันมันแบรนด์แอมบาสเดอร์เครื่องสำอางแบรนด์แชทคอสเมติกมอบรางวัลพิเศษอีก5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทซึ่งได้แก่ MST08 มุกกะกูธนัชพรพานแก้ว MST16 เบสชนภัทรโอสถานุกูล MST11 แตงกวากะสมาซื่อตรง
MST 25มาร์ควรากรสุเปงและ MST 24โจ้ชนวิทย์วงศ์ศรีวอแฟนนางงามสามารถร่วมสนุกกับรางวัลซูปราแฟนโหวตร่วมโหวตให้กับผู้เข้าประกวดให้ได้รับจำนวนการโหวตสูงสุดชาย1คนและหญิง1คนเพื่อได้รับรางวัลพิเศษที่จะทำให้ผ่านเข้ารอบ9คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติท็อป9ซูปราไทยแลนด์ LINE ช้อปปิ้งโดยมีมูลค่าโหวตละ20บาทได้ทางลิงก์ https://shop.line.me/@supra.th utm ขีดล่างซอสเท่ากับ seller ขีดล่างฟีเจอร์ and utm ขีดล่างมีเดียมเท่ากับ storefront shopping and utm ขีดล่างคีย์เวิร์ดเท่ากับ71 fa1e279 e3951e5 e765787 bd7 f1bd17136924378 ในรอบตัดสินพิชิตวงวันศุกร์ที่วันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2567ณ CDCBALLROOM at Kristen Design Center CDC สามารถคลิกซื้อบัตรได้ที่ https://megateek.in.th/event/miss-mr-supranational-thailand-2024-the-victory-night-final-competition บัตรราคาเศษ 2,500 ส่วน 2,000 และ 1,500 บาทการซื้อบัตรทุกที่นั่งสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการคิดคะแนนซูปราแฟนการประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2024 Presented by Glass Skin ได้ทาง Facebook Page ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์รับชมทุกชาเลนจ์แบบเรียลไทม์ผ่านทาง YouTube ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ถ่ายทอดสดผ่านระบบ 4K Ultra HD คมชัดเหมือนนั่งดูอยู่หน้าเวทีลินทิพรยันแพทองทานไม่แทรกแซงความเป็นอิสระแบงค์ชาติชี้ธนาคารแห่งประเทศไทยควรรับฟังรอบด้านการเมืองวันที่4พฤษภาคม2567 10:48 น.ลินทิพรยืนยันแพทองทานไม่แทรกแซงความเป็นอิสระแบงค์ชาติชี้ธนาคารแห่งประเทศไทยควรรับฟังรอบด้านเพื่อให้นโยบายการเงินสอดคล้องรัฐบาลเศรษฐามุ่งฟื้นเศรษฐกิจวันที่4พฤษภาคม67นางสาวลินทิพรวรินวัชรโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการวิจารณ์คำแถลงนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประเด็นความเป็นอิสระและการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนางสาวลินทิพรกล่าวว่าโดยหลักธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายได้โดยอิสระสำหรับประเทศไทยแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ส่วนราชการที่รัฐบาลสามารถสั่งการได้โดยตรงแต่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่คือการกำกับดูแลการเงินของชาติและต้องมีความรับผิดชอบต่อสภาวะการเงินให้สอดคล้องกับสภาพจริงทางเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนรับฟังฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการคลังด้วยเพราะที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีการปรับลดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่านนายกเศรษฐาจึงเรียกร้องมาตลอดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากมีเหตุผลดังนี้ 1. ผลประกอบการธนาคารพาณิชย์งวดประจำปี2566ทั้ง9แห่งมีกำไรสุทธิรวม 226,571 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33,635 ล้านบาทหรือคิดเป็น 17.4% ถือเป็นกำไรสูงสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ 2. แม้การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
ส่งผลทั้งอัตราแลกเปลี่ยนการค้าและตลาดการเงินแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเสมอไปเมื่อคำนึงถึงปัจจัยสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ 3. ที่ผ่านมารัฐบาลเพียงหารือและร้องขอให้พิจารณาไม่ใช่สั่งการธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่เป็นการให้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของธนาคารพาณิชย์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยการที่นางสาวแพทองธารแสดงออกในความคิดคือต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับฟังเสียงของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการคลังและเพื่อให้การดำเนินนโยบายการเงินการคลังสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐากำหนดเป้าหมายในการฟื้นฟูและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันเพื่อการพัฒนาประเทศนางสาวลินทิพรกล่าว